สำหรับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างมาริโอเมาเรอร์นะคะก็เข้ารับการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและผลก็ออกมาแล้วเขาเข้ารับการจับใบดำใบแดงในเวลา 18:30 นค่ะโดยผลปรากฏว่านักแสดงหนุ่มจับได้ใบดำค่ะซึ่งนั่นก็ทำให้เจ้าตัวรอดจากการเข้ากรมรับใช้ชาตินั่นเองซึ่งทันทีที่เจ้าตัวจับได้ใบดำใบแดงนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสั้นๆเลยถึงวินาทีที่จับว่าไม่ได้กังวลหรือว่ารู้สึกอะไรและวันนี้ตั้งใจมาทำหน้าที่ของชายไทยให้ดีที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีการบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดค่ะซึ่งหลังจากวันนี้นะคะจะกลับไปทำงานที่ได้รับมอบหมายในวงการบันเทิงและเรียนให้จบในปีนี้และแม้จะไม่ได้เข้ากรมรับใช้ชาติแต่ก็สามารถทำหน้าที่อื่นทดแทนได้ค่ะ